5ราศีมีเกณฑ์มีโชคกระทันหันจับเงินล้านเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงเงินทองไหลมาเทมาความเชื่อถือว่าเป็นเรื่องคู่กันมายาวนานกับคนไทยเนื่องจากหากคนเราขาดความเชื่อแล้วนั้นจะทําให้หมดศรัทธาในทุกสิ่งการดูดวงถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยนิยมดูกันอย่าแพร่หลายบอกเลยว่าวันนี้เราได้นำเรื่องโชคชะตาของชาวราศีทั้ง5ราศีมาฝากให้ทุกคนได้อ่านกันเพราะบอกเลยว่าเตรียมตัวเป็นเศรษฐีกันได้เลยเรียกได้ว่าเป็นชาวราศีที่ได้รับโชคก้อนใหญ่ในเร็วๆนี้มีโอกาสที่จะรวยกระทันหันกันเลยทีเดียวจะได้แก่ชาวราศีอะไรบ้างนั้นตามไปเช็คพร้อมกันได้เลยจ้าหนึ่งราศีพฤษภบอกเลยว่าใครที่เกิดราศีพฤษภเป็นราศีที่โชคดีสุดๆเนื่องจากดาวเคราะห์ร้ายโยนั้นผ่านพ้นราศีคุณไปหมดเรียบร้อยแล้วแถมยังมีข้อดีแบบ2ชั้นเข้ามาในช่วงของต้นปีนี้อย่างแรกก็คือคุณมีดวงการเงินในเรื่องของการทำมาหากินเป็นอย่างมากในช่วงต้นปีนี้ใครที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองหรือทำมาค้าขายนั้นมีโอกาสได้ขยับขยายมีโอกาสได้จับเงินที่ลงทุนไปเป็นกอบเป็นกำมีโอกาสได้พัฒนาตัวคุณเองและสามารถทำกำไรให้กับงานของคุณเป็นหลายเท่าในเร็ววันนี้โชคชั้นที่สองที่ใหญ่อย่างยิ่งนั่นก็คือเป็นดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักมีเกณฑ์ได้แต่งงานใครหรือมีคู่อยู่แล้วนั้นในช่วงกลางปีนี้ถึงช่วงต้นปีหน้ามีโอกาสได้พูดคุยในเรื่องของการแต่งงานอย่างแน่นอนสองราศีมังกรราศีมังกรต้องขนเจอกับเหตุหรือมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอยู่บ้างการงานอาจจะยังไม่แน่นอนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสูงแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นการเงินก็จะดีขึ้นด้วยไม่ใช่แค่เงินจากรายรับเพราะมีช่องทางในการทำมาหากินอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยการเงินของชาวราศีมังกรจึงเดินสะพัดจนนับไม่ไหวมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จและร่ำรวยขึ้นแนะนำให้ทำบุญเสริมโชคจะลดเรื่องร้ายและเพิ่มพูนเรื่องดีสามราศีกุมใครที่เกิดในราศีกุมบอกเลยว่าเคราะห์ไม่ดีของคุณออกไปหมดเรียบร้อยแล้วในช่วงของเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าดวงของคุณกำลังจะดีขึ้นแบบเรื่อยแถมดวงดาวที่ออกไปนั้นก็ยังแทรกดวงดาวของความเจริญก้าวหน้าเข้ามาแทนที่ด้วยในช่วงนี้จะทำให้คุณมีชื่อเสียงกับการทำงานมีหน้ามีตาในสังคมมากขึ้นในดวงการงานของคนนั้นมีโอกาสได้ประสบความสำเร็จมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งในเร็ววันนี้ส่วนดวงการเงินเป็นที่น่าอิจฉามากๆคุณเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่มีโอกาสได้เจอกับเงินแสนเงินล้านทำอะไรในช่วงนี้เกี่ยวกับการเงินจะประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่และสำหรับดวงของคุณในเรื่องของโชคลาภนั้นคุณจะมีคนที่มีอิทธิพลเข้ามาช่วยเหลือธุรกิจที่คุณทำอยู่สี่ราศีกรกฎอ
ดวงชะตาท่านไม่ค่อยสู้ดีนักมีเรื่องให้คิดอยู่ตลอดเวลากลับบ้านเที่ยวกับญาติพี่น้องทีไรหดหู่ใจทุกทีญาติพี่น้องหลายคนได้ดิบได้ดีบางคนหน้าที่การดีมีคนนับหน้าถืออาแต่เรายังไปไม่ถึงไหนเลยทำให้น้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาวาสนาตนเองอยู่บ่อยครั้งดวงชะตาท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงินโชคลาภบุญบารมีเก่าที่เคยร่วมสร้างมาดลบันดาลให้มีโชคใหญ่เข้ามามีเกณฑ์รับเงินสดหลักแสนถึงหลักล้านเลยทีเดียวเอาไปปลดหนี้ปลดสินตั้งตัวได้เลยถือเป็นปีที่ดวงชะตาท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงทำงานอะไรก็รุ่งห้าราศีธนูดวงชะตามีความโดดเด่นอย่างมากมีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหญ่หรืองานที่มีความสำคัญกับองค์กรอย่างมากโดยจะเหนื่อยบ้างเพราะจะต้องมีการแก้ไขปัญหาบ้างแต่จะประสบความสำเร็จดีมากส่วนเรื่องการเงินคุณจะมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับการเงินหรือการลงทุนอะไรบางอย่างซึ่งจะประสบความสำเร็จดีหากทำธุรกิจอยู่แล้วธุรกิจจะรุ่งเรืองมากเคล็ดลับเสริมดวงควรทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาการนิสงจะส่งผลให้หน้าที่การงานก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรืองดวงชะตาได้เปิดแล้วยิ่งในเรื่องของการทำงานใครที่มีธุรกิจค้าขายหรือทำการงานสิ่งใดเป็นของตัวเองในช่วงนี้จอสระอามากมีเงินทองและผลกำไรโชคชะตากำลังผันเปลี่ยนจากคนที่ไม่มีจะกลายเป็นคนที่มีผู้มากมายในเรื่องของการเงินเตรียมเปิดกระเป๋ารับทรัพย์รับดวงไว้ได้เลย